ก็ทำออนไลน์มีพวกแคทพวกอะไรเงี้ยค่ะที่เขามีเขาทำเองเขาทำเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า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 เราจะไป
ความเล่นเป็นความเล่นคือเมื่อก่อนนะคะจะ
ตรงฟรีทีวีแพงอยากรู้ว่าซื้อน่าจะนอนซื้อเพราะว่าคนที่มาติดกล่องซื้อเนี่ยมีประมาณจาก8-9 ล้านคนเลยนะคะที่ทำตลาดกลัวตรงนี้ล้มติดติดง่ายเข้าก่อนมาติดเป็นชั่วโมงต้องนั่งหัวใส่ลำจ้างเลยก็ชุดต้องขอบคุณทีที่มีสถานีรถไฟฟ้ารถใต้ดินอยู่ตรงนี้ครับเราเป็นรถเร็วเอากลุ่มไหนก่อนครับอยากจะพรีเซนต์เอากลุ่มนี้ก่อนก็ได้ท่านมีไดรเวอร์นี่เราดูเรื่องอะไรนะครับโรงแรมอ่ะโอเคครับทางโรงแรมนะคะสนใจว่าคือถ้ามองในภาพรวมภาพใหญ่เลยถ้าเกิดอินดัสทรีก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติinternational tourist arrival ที่เข้ามาในเมืองไทยก็คือดูว่ามัน
ติบโตหรืออะไรเพราะว่าส่วนมากรายได้ของโรงแรมก็ยังพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ถ้ามองในแง่ของตัวแต่ละของตัวบริษัทเองเนี่ยคีย์ไดรเวอร์จริงๆก็เหมือนหลักๆก็คือดูว่าเรามีจำนวนกี่โรงแรมเท่าไหร่แต่ละโรงแรมมีจำนวนห้องพักเท่าไหร่แล้วตัวที่จะเป็นตัวชี้ performance ก็คือสมมติเนี่ยเป็น P กับ Q ก็คือ Q ก็คือทางด้านของ occupancy ก็เลยว่าเป็นเท่าไหร่P ก็คือ average room rate ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวชี้บอกเลยว่ารายได้ของตัวโรงแรมนี้เป็นเท่าไหร่ในด้านส่วนนั้นก็คือจะเป็นทางด้าน cost ถ้าเป็น cost ที่เป็น fixed ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านของ staff เป็นด้าน payrollด้านคนเพราะว่าเป็นธุรกิจเซอร์วิสแล้วก็อาจจะมีในด้านของด้านmaintenance ซึ่งก็จะเป็นตัวไดรฟ์ไปถึงตัว EBITDA margin ครับเห็นไหมครับอันนี้ง่ายมากเลยพอเราพูดตกไปขึ้นมาอันนี้ง่ายมากตอนแรกผมตกใจออกจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีผมขออนุญาตเขียนแล้วกันมีแค่ไม่กี่เรื่องเองถ้าเรารู้อันที่หนึ่งคือ capacity ก็ capacity ว่ามีกี่ห้องกี่สาขาถ้าสมมุติผมแตกลงไปอีกคือจำนวนห้องโทษนะครับลายมือจำนวนโรงแรมใช่ไหมครับคูณด้วยกับ OR occupancy rate นะครับคูณด้วยกับ RevPAR ก็คือ revenue per อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ลบด้วยคอสที่ตะกี้เราพูดถึงท่านจะได้คำตอบแล้วท่านเห็นอนาลิสต์เขาก็ถามอยู่แค่นี้เขาถามอยู่แค่ RevPAR เท่าไหร่ Capacity ท่านเท่าไหร่ OR ท่านเท่าไหร่ตอนที่เรามีปัญหาเสื้อเหลืองเสื้อแดงทะเลาะกันไอ้ตรงเนี้ยจาก 70-80% ลดเหลือ 30% สามารถคำนวณตัวเลขได้ทันทีว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่แล้วเสร็จปุ๊บคุณมีปัญหาไอ้พวกคุณต้องไปลดราคาแข่งกันมีคู่แข่งจากทั้ง service apartment ทั้งจากพวก2 3ดาวก็ RevPAR มันก็ลดลง revenue per อะไรนะครับตะกี้ available room นะครับเนี่ยสิ่งพวกนี้มันก็จะสามารถคำนวณออกมาได้แล้วคือพอ capacity มันก็คือจำนวนห้องคูณด้วยจำนวนโรงแรมของเราทั้งเองนะครับนอกจากนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มขึ้นอย่างของ Oriental ผมเคยเห็นคือเขามีค่าS&P เข้าไปค่า Food and Beverage อันนั้นมหาศาลอีกเหมือนกันบางโรงแรมที่ผมเคยเห็น S&P ใหญ่กว่ารายได้โรงแรมนี้แต่นั้นแปลว่าโรงแรมเขาก็อาจจะทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนั้นนะครับแต่คือสิ่งพวกนี้คืออนาลิสต์อยากรู้แค่นี้คุณบอกให้เขาได้เสร็จปุ๊บคุณรู้แล้ว Driver คืออะไรตะกี้บอกถึงเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวนี่ Driver อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้แถวๆนี้คือถ้ามีนักท่องเที่ยวเยอะแปลว่าเพราะอสูมว่าเอ๊ะออกคือเป็นซีแล้วหน้าที่จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้านักท่องเที่ยวมาจาก10ล้านคนเป็น15เป็น20ตามทาร์เก็ตออกคือเป็นซีน่าจะนั่นด้วยแต่เขาจะถามอะไรต่อเขาก็ถามว่าคู่แข่งคุณเป็นยังไงเพราะคู่แข่งคุณจะมาแย่งตรงนี้ออกคือเป็นซีเรทถ้าคู่แข่งเยอะออกคือเป็นซีเรทก็อาจจะน้อยลงหรือคู่แข่งเยอะเรฟพาคุณก็จะตกลงเพราะราคามันมีการแล้วคุณจะต้องทำ strategy ยังไงเนี่ยมันก็มีไม่กี่เรื่องจะทำไงให้ RevPAR สูงขึ้นนะครับ target ตลาดไหนเพราะตลาดจีน RevPAR อาจจะต่ำลงตลาดผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมคิดขึ้นมาแต่คือตลาดยุโรปมันน่าที่จะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันกลับไปเรื่อง strategy มันเป็นอะไรแต่ตัวเลขนี่เป็นแค่ตัวเลขตัวเลขมันเป็นเขาเรียกว่า lagging indicator เพื่อให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำทางด้าน strategy เนี่ยมันเป็นกระทบอะไรแต่คือมันก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ท่านสามารถเอาไปปรับปรุงและพัฒนาได้ถ้าท่านรู้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้อะไรที่จะมาพัฒนาขอบคุณนะครับอันนี้เห็นไหมครับง่ายมากเลยโรงแรมอ่ะวนมาตรงนี้ต่ออันนี้พูดถึงเรื่องเซกเตอร์บริษัทอะไรนะครับที่เราอยากจะคุยกันก็จะพูดถึงธุรกิจการสินค้านะคะ
ที่เช่าทั้งหมดว่าเท่าไหร่แล้วก็อัตราค่าเช่าต่อสแควร์เมตรเป็นยังไงบ้างแล้วก็คาปาซิตี้ตอนนี้มีผู้เช่าอยู่ที่คาปาซิตี้เนี่ยการเช่าพื้นที่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะรวมทั้งประเภทลูกค้าที่มาเข้ามาใช้ในการเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างรวมทั้งบอกว่าลักษณะสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาเช่าเป็นรายปีหรือว่าเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายมาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับทางด้านเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นว่าเนื่องจากว่าการเช่าคลังพื้นที่คลังสินค้าตรงนี้ก็คือเช่าต่อจากบริษัทนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเช่าพื้นที่แล้วก็ค่าบริการครับค่ะแล้วนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนจริงๆแล้วดรายเวอร์ของเราจริงๆอันนี้คลังเช่าสินค้าใช่ไหมครับมันก็ง่ายๆหน่อยก็คือมันเรื่องมีเรื่องพื้นที่ที่ต้องเช่าว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่พื้นที่ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บมันก็คือคูณด้วยกับเปอร์เซ็นต์พื้นที่ที่เราให้เช่าใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับราคาต่อสแควร์ต่ออะไรก็แล้วแต่ต่อสแควร์เมตรแล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจแล้วก็มีค่าบริการอีกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งนี่เป็นเบสิกง่ายๆเพราะฉะนั้นตะกี้ท่านพูดถึงเรื่องประเภทผู้เช่าผมไม่แน่ใจนะประเภทผู้เช่ามันเป็นกระบอกบวนราคาสแควร์เมตรหรือเปล่าว่าถ้าประเภทนี้ราคาหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่การโอเวอร์ของลูกค้าก็จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็คือมันเป็นอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้อยู่เลเวลเดียวกันมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่าประเภทของลูกค้าจะเป็นยังไงประเภทของลูกค้ามันจะทำให้เราเริ่มเห็นว่าแบ็คล็อกเราในอนาคตเขาระยะสั้นระยะยาวประเภทไหนที่เขาเทิร์นโอเวอร์สูงถ้าคนเข้าใจธุรกิจดีๆเขาก็สามารถประมาณการได้ในอนาคตว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นมันจะลงยังไงขอบคุณมากอันนี้ง่ายหนึ่งอ่ะต่อไปอันสุดท้ายPublic Transportation ขอพูดเป็นเนื่องจากมันมีหลายอันอยู่ในนี้นะก็เลยรวมการบินไทยรวมทางด่วนมาทีไปด้วยเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับภาครัฐวานทำไปทั้งประธานแล้วก็ไปทั้งภาษาอังกฤษเพราะนั้น Key Driver ของเราก็จะเริ่มจากแผนพัฒนาระบบขนส่งของทางภาครัฐซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับทางระบบรางแล้วก็ระบบทางด่วนนะฮะต่อมาก็จะมีเรื่องการขยายตัวของเมืองเมื่อเมืองขยายออกไปทางด่วนก็ไปอย่างเลยนี้ก็จะมีทางด่วนอีก4ปีก็จะมีทางด่วนเส้นใหม่ไปทางวงแหวนตะวันตกนะครับก็รถไฟฟ้าก็ยังมีแผนทำอีกเยอะแยะเลยนะฮะก็แต่สีม่วงก็เสร็จอีก3ปีเพราะนั้นก็จะเป็นทำให้มี ridership มากขึ้นคนใช้ทางมากขึ้นนะครับส่วน property development ก็เห็นได้ว่า มีเยอะคอนโดขึ้นเยอะอย่างของ MRT นี่เห็นได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้คุณธิดาบอกว่าตรงแถวห้วยขวางปกติจะเงียบเดี๋ยวนี้แน่นแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เรื่องของ AEC แน่ละมันจะต้องมีคนเข้ามาเยอะแยะนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องการพวกโลจิสติกหรือว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องมันต้องใช้ระบบพวกนี้อีกเยอะนะครับแล้วก็เรื่องการภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจดีมากก็ถือว่าดีเป็นเกณฑ์ที่ดีก็มี power ในการ purchase คนก็ไปเที่ยวไปในแง่ของสายการบินนะฮะแล้วก็ไปหลายที่นะครับแล้วก็นโยบายของรัฐที่มีแผนโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็การที่จะเป็นฮับของศูนย์ประชุมต่างๆพวกนี้ก็เกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ในการที่เราจะเป็นฮับในการเซ็นเตอร์ในการที่เราจะเดินทางไปที่อื่นโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับเนื่องจากเป็น public transport เรามองภาพกว้างๆว่าอะไรที่เป็นตัว drive ให้ผมมองว่าเป็นตัว drive ให้คนมาใช้มากขึ้นนะครับซึ่งตัว drive ให้คนมาใช้มากขึ้นเนี่ย
ตะกี้ที่พี่พูดถึงหลายๆอย่างเนี่ยไอ้พวก AEC พวก อะไรนะนโยบายภาครัฐต่างๆเนี่ยมันจะทำให้จำนวนคนผมมองว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมี3อันตะกี้ถ้ากลับไปดู business model ผมคิดถึง business model เราเวลาที่มันมีอยู่3อันเราทำ1ได้ค่าแฟร์คือค่ารถค่ารถไฟค่าตั๋วเครื่องบินอีกอันนึงคือค่าโฆษณาอีกอันนึงคือค่ารีเทลพี่พูดส่วนใหญ่คือพี่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องแฟร์ซึ่งเรื่องแฟร์เนี่ยส่วนใหญ่พี่พูดถึงก็คือว่าทำยังไงจำนวนคนมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับซึ่งพวก external factor ต่างๆเนี่ยมันเป็น driver ลงไปอีกว่าเรื่องที่พูดถึงนโยบายภาครัฐเรื่องโลจิสติกเรื่องการขยายตัวของประเทศมันคือตรงนี้ที่มันจะทำให้ขยายตัวนะครับแต่คือมันยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าจะให้จำนวนคนมากขึ้นเนี่ยระยะทางของ MRT เนี่ยอาจจะมีเส้นเดียวแต่คือถ้าขยายระยะทางมากขึ้นคนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่พอถ้าสมมติเป็น BTS เริ่มมีหลายมีสีอะไรสีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรพอมันเริ่มขยายไปเนี่ยระยะทางมันเริ่มเยอะขึ้นถ้าผมอยากจะแตกลงไปอีกนะสีม่วง average คนใช้สีม่วงเท่าไหร่ average คนใช้ต่อรายได้เท่าไหร่สีน้ำเงินเป็นเท่าไหร่สีเขียวเป็นเท่าไหร่ผมพอต่อไปในอนาคตผมรู้เลยว่าถ้าพี่จะขยายเส้นอันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะเริ่มประมาณการตัวเลขได้พูดถึงระยะทางพูดถึงเส้นทางพูดถึงค่าแฟร์ต่อคนอันเนี้ยค่าแฟร์มันอันนี้ผมคิดไวๆในหัวผมตะกี้นะเสร็จปุ๊บโฆษณากับรีเทลมันเหมือนกันคือถ้ามีพื้นที่เหลือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ในการเซลล์